สวัสดีครับก็ยังคงเป็นดราม่าที่ร้อนฉานข้ามวันข้ามคืนเรื่องราวของไม้พิรัตและซาร่าคาชิกินีล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของซาร่าก็ได้ออกมาทวิตข้อความชี้แจงเรื่องราวตอบกลับเหล่าชาวเน็ตจากฝั่งของซาร่าถึงปมปัญหาคาใจหลายๆคำถามเลยเพราะคำถามที่ว่าซาร่าสอนลูกให้เกียรติพ่อหรือหลังจากไม้พิรัตได้ออกมาแถลงข่าวในทำนองว่าการครั้งล่าสุดนั้นน้องแมดวิลบอกว่าไม่รักแดดดีแล้วรวมทั้งซาร่าเกิดซาร่ากีดกันไม่ให้พ่อเจอลูกหรือเปล่าสำหรับคำถามที่ว่าถ้าไม่ได้สอนให้เกียรติทำไมน้องถึงพูดออกมาแบบนั้นเพื่อนซาร่าก็ได้อธิบายไปว่าน้องโกรธที่ไม่จัดงานวันเกิดใหญ่ๆให้กับน้องน้องก็เลยน้อยใจตามภาษาเด็กซาร่าเองก็อธิบายมาโดยตลอดทำนองว่าเพราะว่าช่วงนี้แดดดีไม่มีเงินแต่น้องบอกเห็นเงินในกระเป๋าซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าการจัดงานต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนซึ่งประเด็นนี้เพื่อนของซาร่าก็บอกด้วยว่าเป็นเพราะว่าทั้งพ่อและแม่ทิปลูกแบบนี้แบบผิดๆตั้งแต่แรกเด็กเคยได้พอไม่ได้ก็ไม่เข้าใจและก็งอนยืนยันไม่เคยสอนให้เกียรติพ่อมีแต่สอนให้เป็นคนดีส่วนเรื่องกีดกันไม่ให้พ่อลูกมาเจอกันเพื่อนของซาร่าอธิบายว่าที่ผ่านมาเจอกันปกติไม่เคยกีดกันกันแต่พอย้ายไปอยู่ภูเก็ตก็ทำให้ไม่ได้เจอเป็นธรรมดาก่อนย้ำว่าส่วนเรื่องอื่นๆที่สุ่มเสี่ยงคงพูดมากไม่ได้เพราะอาจจะมีผลในรูปคดี